วัสดีค่ะเมนูในดวงใจบ้านป้าปิ๋ววันนี้ปลาสลิดทอดแยกก้างค่ะพี่เอิร์ธล้างปลาสลิดให้หน่อยจ้าซื้อมาจากตลาดนะคะไม่ทราบว่าจะปนเปื้อนอะไรมาบ้างล้างเสร็จแล้ววางในตะกร้าเลยนะคะหรือถ้ารีบๆหน่อยเราใช้กระดาษสำหรับทำครัวเนี่ยซับให้แห้งเลยนะคะเสร็จแล้วไปแล่ปลากันเลยค่ะใช่ค่ะจี้เด็กๆก็ต้องระวังนะอย่ามาวิ่งเล่นใกล้ๆผู้ใหญ่เวลาที่ผู้ใหญ่กำลังทำงานกับของมีคมนะคะเมื่อกี้เราเริ่มที่การใช้ปลายมีดกรีดตามแนวครีบหลังของปลานะคะจากหัวถึงหางและจากรอยกรีดนี้ค่ะเราค่อยๆแซะเข้าไปเมื่อกี้เริ่มที่กลางลำตัวนะคะดันมีดเข้าไปแล้วก็ลากมีดออกไปหาหางเลยค่ะแล้วทีนี้กลับมาที่ส่วนอกค่ะเพราะว่าตรงนี้ต้องค่อยๆล้อเนื้อเข้าไปนะคะเพราะว่าเขามีกระดูกปกป้องส่วนที่เป็นพุงนะคะค่อยๆกรีดลงไปนี่ถึงครีบส่วนล่างค่ะค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะจับปลาไว้ให้มั่นอย่าให้เคลื่อนไหวนะคะกรีดจากหัวไปถึงหางแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆแซะเข้าไปค่ะตรงช่วงอกนี่คืออาจจะต้องดึงเนื้อขึ้นมาแล้วค่อยๆแซะแล้วค่อยๆมองเข้าไปนะคะเพราะว่าเขามีกระดูกเล็กไงแต่ว่าด้านล่างเนี่ยด้านกลางลำตัวไปถึงหางนี่ก็ง่ายละค่ะป้าปิ๋วเคยโดนมีดบาดไหมป้าทำปลาแบบนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยก็โดนบ้างนะคะวันไหนที่รีบๆแล้วเนาะเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพไงนานๆเราก็ทำมาหลายปีแล้วค่ะจิจี้แล้วจะแยกก้างไปทำไมไม่ทอดเป็นตัวไปเลยล่ะป้าปิ๋วก็เป็นปลาแกะก่อนทอดไงจิจี้แล้วเราก็จะนำไปทอดทั้งเนื้อทั้งก้างเวลากินก็กินได้ทั้งก้างทั้งเนื้อหมดเกลี้ยงจานเลยจิจี้คอยดูนะตอนที่ป้าทอดเสร็จน่ะถ้างั้นระหว่างที่ป้าแล่ปลาไปจีจี้จะขอเล่าตำนานปลาสลิดไร้หัวเลยนะขอรับเรื่องมีอยู่ว่าที่ปลาสลิดไม่มีหัวน่ะแท้จริงแล้วพวกมันเป็นกระสืออุ๊ยหนูจีจี้กำลังเผยแพร่เฟคนิวอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยตำนานมีอยู่ว่ายามพบค่ำคืนหนึ่งปลาสลิดตัวหนึ่งไม่ยอมนอนเหมือนตัวอื่นปลาสลิดตัวนี้ถอดหัวออกจากร่างหัวปลาสลิดลอยล่องมีไฟแวบๆในความมืดไส้กับพุงห้อยต่องแต่งถูกแล้วมันคือปลาสลิดกระสือและสุดท้ายมันก็แพร่เชื้อกระสือไปให้ปลาสลิดทุกๆตัวในโลกนี่คือตำนานเหตุใดปลาสลิดไม่มีหัวโอ้ขอบคุณในตำนานนะคะแต่ยังไงป้าก็อยากจะให้เด็กๆหาข้อมูลที่แท้จริงมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะตอนนี้ไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะไฟแรงกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเลยค่ะเราจะทอดแยกกันนะคะเนื้อชุดหนึ่งก้างชุดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะทอดก้างก่อนค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนนะคะใช้ปากคีบยาวๆนะคะคีบปลาลงไปค่อยๆวางอย่าให้ทับกันเพราะว่าส่วนที่ทับกันเนี่ยมันจะหนาแล้วก็ทำให้สุกช้ากว่าส่วนอื่นค่ะที่บ้านชอบใช้ฝาหม้อมาปิดนะคะป้องกันน้ำมันกระเด็นป้องกันไอ้น้ำมันที่กระจายออกมาค่ะค่ะเมื่อกี้กลับด้านมาแล้วรอบหนึ่งเนาะเหลืองเท่านี้พอใจแล้วนะคะเปิดไฟแรงไล่น้ำมันค่ะสักครู่แล้วคีบขึ้นเลยค่ะค่ะคีบออกมาวางในกระชอนนะคะให้เขาระบายความร้อนได้ทุกทิศทางเนาะแล้วก็มีกระดาษซับมันรองด้วยต่อไปเป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาก็เช่นกันอย่าวางทับกันเนาะแล้วเขาก็จะห่อตัวแบบนี้ปิดฝาถามว่าจะทราบได้ยังไงว่ามันสุกได้ที่แล้วก็คือเปิดดูและอีกอย่างนึงคือดมกลิ่นนะคะถ้ากลิ่นหอมของปลาสลิดทอดออกมาเนี่ยใช่เลยเปิดดูได้กลับด้านสักพักนึงนะคะเหลืองเท่านี้พอใจแล้วค่ะคิดขึ้นเลยค่ะเหมือนเดิมคือวางในกระชอนให้เขา
ได้คลายความร้อนออกทุกทิศทางนะคะเราวางลงบนจานตรงๆเนี่ยปลาส่วนที่ไม่มีการคลายความร้อนเนี่ยเขาจะแฉะค่ะไม่กรอบค่ะเสร็จแล้วจ้ะปลาสลิดทอดแยกก้างกินได้ทั้งเนื้อและก้างเลยพี่เอิร์ธยกปลาสลิดไปเสิร์ฟได้จ้ะจีจี้พร้อมยังพี่เอิร์ธช่วยค้นข้อมูลมาปลาสลิดกระสือไม่มีจริงนะขอรับทำไมปลาสลิดไม่มีหัวคำตอบอยู่ตรงนี้นี่เองเชิญป้าติ๋วอ่านเลยเรื่องมันยาวหลายบรรทัดจี้อ่านไม่ไหวไหนคะอ้อปลาสลิดแดดเดียวต้องตัดหัวผ่าไส้ควักพุงก่อนนำไปแช่น้ำเกลือตากแดดถ้ายังมีหัวอยู่มีไส้มีพุงปลาก็จะขึ้นราเน่าเสียได้จริงด้วยพี่คนขายบอกว่าปลาสลิดเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วยังไม่ทำเนี่ยต้องขึ้นแช่แข็งเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากเด็กๆนะคะถึงเวลารับประทานแล้วค่ะสำหรับเด็กๆนะใช้กรรไกรตัดแบบนี้ง่ายดีค่ะเชิญอ้ําค่ะสำหรับผู้ใหญ่ก้างกรอบๆตรงนี้อุดมแคลเซียมค่ะกินคลีนกินให้เกลี้ยงจานเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดี